เขามีนัดทําฟันบางคนเนี่ยเขาก็จะมีนัดว่าแบบต้องมาขูดหินปูนหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่าต้องมาแบบอุดฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยในกรณีพวกเนี้ยคุณหมอแนะนําหรือมีความเห็นยังไงบ้างคะคืออย่างอุดฟันนะคะก็คือฟคัน่ะคือฟันผุก็เราก็แนะนําที่จะให้แบบรีบทําอ่ะเนาะเพราะว่าฟันผุอ่ะค่ะมันรอไม่ได้อ่ะเนาะถ้าสมมติว่าผุลึกๆถ้าเกิดว่าเราไม่รีบอุดอนาคตเขาผุลึกขึ้นอาจจะต้องขยับค่ไปะเป็นการรักษารักฟันอืมส่วนหินปูนนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้อย่างถ้าหินปูนเยอะเนี่ยคก็่ะทําให้เหงือกอักเสบเนาะหมอก็แนะนําว่าให้คนไข้อ่ะคือการทําฟันมันก็ยังคงทําได้อยู่แต่ว่าค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้อ่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะหรือว่าแบบหรือว่าอย่างสมมุติคนไข้รอผลตรวจอยู่อะไรแบบนี้ก็แนะนําให้กลับตัวตามปกติแต่ว่าถ้าคนไข้ค่ะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็มาทําฟันได้ปกติเพราะว่าเราเป็นก็คุณมีหมอแบอยูบ่ในตกอารนรสับเตอไรล์อยู่แล้วอ่ะเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีมาตรการรัดกุมกันอยู่แล้วเนาะแล้วถ้ากลับมาในฝากของคนที่จัดฟันล่ะคะคนที่เขามีนัดในเรื่องของการปรับเครื่องมือล่ะคะตรงนี้คุณหมอแนะนำยังไงบ้างคะอย่างจัดฟันเนี่ยคถ้่าะเกิดว่าเป็นแค่การเปลี่ยนยางอ่ะก็คือคค่่อะนข้างที่จะไม่คงกระจายอ่ะเนาะยกเว้นมคี่อะุปกรณ์หลุดแล้วทีนี้การจัดฟันอ่ะมันควรที่จะเหมือนมาต่อเนื่องทุกเดือนอยู่แล้วสมมุติว่าคมัน่ะเป็นสเต็ปที่ทำฟันถ้าเกิดว่าคนไข้หายไปนานๆมันก็อาจจะส่งผลเสียทําให้ฟันบิดรวดงออืฟมันอาจจะเกิดการไม่เรียงตัวมากกว่าเดิมแล้วทําค่ะให้เราอาจจะต้องย้อนสเต็ปอะค่ะทําให้การจัดฟันมันยืดออกไป